นอกจากความสำคัญของประตูระบายน้ำคลองลัดโพและแนวพระราชดำริที่เป็นที่มาให้กรมชลประทานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนองพระราชดำริดำเนินการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำของประตูระบายน้ำคลองลัดโพและประดิษฐ์กังหันไฟฟ้าพลังน้ำไหลต้นแบบขึ้นมา2แบบคือแบบหมุนตามแนวแกนและแบบหมุนขวางการไหลและกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการขอจดสิทธิบัตรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลและชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลในพระปรมาภิไธยซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศได้ในเร็ววันนี้ก่อนจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปนั้นนะคะด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและด้วยพระเมตตาต่อปวงประชาราษฎรให้คลายทุกข์อันเนื่องจากวิกฤตจราจรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดอันเนื่องมาจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ด้วยนะคะโดยมีพระราชประสงค์ให้สร้างเป็นถนนวงแหวนอุตสาหกรรมสำหรับรองรับรถบรรทุกให้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นวงแหวนก็เป็นอีกหนึ่งโครงการตามพระราชดำริเกี่ยวกับปัญหาการจราจรซึ่งก็สืบเนื่องมาสอดคล้องกับสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2ที่จะทรงเปิดในวันนี้ด้วยค่ะเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลประชาชนและผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นี้มีความปลาบปลื้มปิติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพและสะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2ในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบความเป็นมาของโครงการโดยสังเขปดังนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการกระทรวงคมนาคมกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือร่วมกันพิจารณาวางโครงการปรับปรุงและขุดลอกคลองลัดโพพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากรมชลประทานจึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2545แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2549จากนั้นได้เริ่มระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่ไหลมาจากตอนบนในช่วงฤดูน้ำหลากและเสริมการระบายน้ำจากคลองธรรมชาติต่างๆลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้สามารถระบายน้ำจำนวนมากลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยดังที่เคยเกิดขึ้นได้ดังปรากฏว่านับแต่วันเริ่มเปิดประตูระบายน้ำจนถึงวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาประตูระบายน้ำคลองลัดโพสามารถระบายน้ำได้รวมทั้งสิ้น 2,631 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพยังอำนวยประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำกรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยการพัฒนากังหันผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังน้ำที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำคลองลัดโพซึ่งจะเป็นต้นแบบขยายผลในการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศและประชาชนได้ทางหนึ่งในส่วนของกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและปรับปรุงถนนสายหลักที่เกี่ยวข้องให้เป็นโครงข่ายถนนวงแหวนอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือกรุงเทพกับพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคต่างๆของประเทศรองรับรถบรรทุกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่โดยไม่ต้องวิ่งผ่านเมืองกระทรวงคมนาคมได้เริ่มดำเนินการเมื่อพุทธศักราช2544และแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2549และได้เปิดการจราจรต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นผลให้การจราจรบริเวณนี้มีความคล่องตัวสะดวกและรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมากข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานชื่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือหรือฝั่งกรุงเทพว่าสะพานภูมิพล1และสะพานทางด้านทิศใต้ฝั่งจังหวัดสมุทรปราการว่าสะพานภูมิพล2เมื่อวันที่2กันยายนพุทธศักราช2552บัดนี้ได้เวลาเป็นมิ่งมงคลแล้วข้าพระพุทธเจ้าในนามของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและประสบนิกรทั้งปวงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพสะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2และทอดพระเนตรวิดิทัศน์ต่อไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะตลอดระยะเวลากว่า64ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนานบนแผ่นดินไทยไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์ท่านไปไม่ถึงไม่มีความทุกข์ยากใดที่จะทำให้พระองค์ท่านทรงละทิ้งประชาชนของพระองค์จากปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนชาวพระประแดงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมยามหน้าน้ำหลากน้ำทะเลหนุนทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมชาวบ้านในพื้นที่ต้องประสบปัญหามากกว่าหลายสิบปีและอีกปัญหาที่กระหน่ำซัดคนพื้นที่พระประแดงคือปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักเนื่องจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านเส้นทางอย่างมากทั้งสองปัญหาทำให้ประชาชนในพื้นที่ประสบความทุกข์ยากในบางรายมีความคิดที่จะโยกย้ายไปให้พ้นจากตรงนี้จนความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะมีโครงการพระราชดำริของลัดโพและก็โครงการวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณอำเภอพระประแดงเนี่ยประสบปัญหาหนักมากในเรื่องของการจราจรที่ติดขัดอันที่สองก็คือเรื่องน้ำท่วมเจอทุกๆฤดูน้ำหลากซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ความลำบากให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นอย่างมากฤดูน้ำเนี่ยประมาณเนี้ยเราก็ต้องทำใจเลยว่าเราจะต้องเก็บอะไรบางทีกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมานั่งลุ้นอยู่เลยว่าน้ำจะขึ้นขนาดไหนแล้วกังวลอยู่แต่เมื่อก่อนรถติดเนี่ยเป็นชั่วโมงจากตลาดเนี่ยกว่าจะเข้ามาเนี่ยชั่วโมง
และเราถึงเร็วกว่าด้วยวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายรุ่งเรืองจุลชาติอธิบดีกรมชลประทานพลตำรวจเอกจำลองเอี่ยมแจ้งพันธ์ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจและนายจริตุลยานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานและกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันเร่งศึกษาพิจารณาวางโครงการและดำเนินการปรับปรุงขุดลอกพร้อมก่อสร้างอาคารในคลองลัดโพตามความเหมาะสมครับโครงการคลองลัดโพเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำรินะครับที่ช่วยแก้ไขและก็บรรเทาภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยซึ่งเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จสามารถลดระยะทางการไหลของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงคุ้งน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงด้านหน้าเราเนี่ยจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งไหลไปทางด้านขวามือเนี่ยก็จะผ่านบริเวณบางกระเจ้าจะเป็นลักษณะคล้ายกระเพาะหมูแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลนะครับส่วนแคบของกระเพาะหมูเนี่ยนะครับก็จะมีคลองลัดโพซึ่งลักษณะเดิมของคลองลัดโพเนี่ยก็จะมีสภาพตื้นเขินความกว้างก็ประมาณ 10-15 เมตรคนทั่วไปก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของคลองลัดโพนี้เท่าไหร่นะครับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับแล้วก็มีพระราชดำริให้ทำการศึกษานะครับขุดลอกคลองลัดโพเนี่ยเพื่อให้สามารถระบายน้ำเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับพร้อมทำให้ทำการก่อสร้างประตูลัดโพตรงนี้ด้วยก่อนหน้าที่จะมีคลองลัดโพตรงนี้นะครับถ้าปีใดที่เกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพเนี่ยนะครับจะต้องระบายน้ำออกทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทางเดินของน้ำเนี่ยก็จะยาวนะครับการระบายน้ำก็จะลำบากก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังเนี่ยในทุ่งเจ้าพยารวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยาด้วยนะครับหลังจากมีคลองลัดโพแล้วเนี่ยก็สามารถจะล้นระยะทางเดินของน้ำเนี่ยจาก18กิโลเมตรเนี่ยเหลือเพียงแค่600เมตรทางเดินของน้ำเนี่ยของเดิมใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงล้นระยะเวลาเหลือ10นาทีเท่านั้นเองสามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้เป็นปริมาณมากขึ้นทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยลดลงด้วยนะครับก็จะทำให้การที่ท่วมขังหรือเกิดน้ำท่วมเนี่ยก็บรรเทาไปมากการระบายน้ำที่รวดเร็วนี้ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของคลองลัดโพจากสายพระเนตรที่ยาวไกลได้พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลซึ่งเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้แก่พื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครได้ส่วนหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีโครงการคลองลัดโพก็จะทำให้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ยังคงมีอยู่ต่อไปและกรุงเทพมหานครก็จะไม่สามารถรับปริมาณน้ำก้อนใหญ่ๆได้หลังจากที่ได้เกิดโครงการคลองลัดโพปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมขังในพื้นที่ของชาวอำเภอพระประแดงไม่เกิดขึ้นเลยที่สำคัญคลองลัดโพนี้ไม่ได้ช่วยเฉพาะเขตพื้นที่พระประแดงเพียงเท่านั้นแต่ยังช่วยทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีอีกด้วยในปีใดนะครับที่มีฝนตกมากนะครับในบริเวณภาคเหนือตอนล่างหรือบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็จะเกิดน้ำท่วมขังเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาในเดือนตุลาและเดือนพฤศจิกาเนี่ยที่เกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับคนทั่วไปเนี่ยกังวลมากโดยเฉพาะชาวกรุงเทพในช่วงน้ำทะเลหนุนในวันที่27ตุลาคมและวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยน้ำที่ผ่านกรุงเทพเนี่ยจะล้นคันของกรุงเทพมหานครหรือไม่นะครับแต่เนื่องจากใช้การบริหารจัดการที่คลองลัดโพเนี่ยนะครับก็ทำให้น้ำไม่ล้นข้ามคันของกทมนะครับก็เป็นการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยคลายความกังวลและลดปัญหาเรื่องการสูญเสียทางเศรษฐกิจไปได้เยอะนะครับประตูคลองลัดโพตัวนี้นะครับก็ทำหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพในการที่จะเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งเจ้าพระยาทำให้ขณะนี้เนี่ยบางพื้นที่ในทุ่งเจ้าพระยาเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับหลังจากที่ก่อสร้างคลองลัดโพแล้วเสร็จเนี่ยนะครับทัศนียภาพของคลองลัดโพเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างสวยงามประกอบกับเป็นโครงการพระราชดำรินะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาชนเนี่ยในบริเวณนี้ก็ได้ไปใช้สถานที่นี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับขณะเดียวกันเนี่ยประชาชนที่อยู่ภายนอกเนี่ยนะครับก็ได้มีการมาเยี่ยมชมนะครับโครงการนี้และมาพักผ่อนที่นี่นะครับก็เป็นประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง